าชมบ้านลิเดียแมทธิวหลังใหญ่มีสระว่ายน้ำหรูข้างบ้านพาสองบ้านครอบครัวดาราหน้าตาดีค่ะลิเดียสันรัตและแมทธิวดีนน้องดีแลนแล้วก็น้องเดมีค่ะบอกเลยว่าบ้านหลังนี้หลังใหญ่โตกว้างขวางแถมยังมีสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสอีกด้วยล่ะค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าตั้งแต่มีน้องดีแลนมาเป็นโซ่ทองคล้องใจก็ทำให้ชีวิตคู่ของลิเดียและแมทธิวนั้นกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแฮปปี้แล้วก็เพอร์เฟกต์มากๆค่ะงานนี้นะคะทั้งคู่ก็เลยไม่ปล่อยให้น้องดีแลนนั้นต้องทนเหงาเป็นลูกคนเดียวอยู่นานค่ะเพราะตอนนี้มีน้องเดมี่มาเป็นโซ่ทองคล้องใจเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วล่ะค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังน่ารักน่าเอ็นดูมากๆอีกด้วยล่ะค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าวันนี้เราขออาสาพาแฟนคลับทั้งหลายค่ะไปแอบส่องโมเมนต์ภายในบ้านของครอบครัวนี้กันนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะมีขนาดใหญ่โตมากๆกว้างขวางมีโรงจอดรถยาวหน้ารั้วบ้านเลยล่ะค่ะแล้วก็มีต้นไม้ริมทางเดินเพียบเลยตัวบ้านภายนอกนะคะออกแบบในโทนสีน้ำตาลอมส้มค่ะติดประตูหน้าต่างกระจกรอบบ้านเพื่อให้มองเห็นวิวสวยด้านนอกแล้วค่ะนั่นก็คือสระว่ายน้ำข้างบ้านมุมโปรดของทุกคนในครอบครัวนะคะที่มักจะได้เห็นภาพในอินสตาแกรมบ่อยๆด้วยล่ะค่ะนอกจากนั้นบริเวณนี้นะคะก็ยังมีห้องออกกำลังกายของคุณแม่ซ้ายสตองชอบออกกำลังกายคนรักสุขภาพแล้วค่ะแถมทางเข้าบ้านนะคะประตูก็เป็นประตูไม้บานใหญ่ค่ะลูกฟักเป็นกระจกใสลายสวยภายในนะคะเน้นตกแต่งทีมสีขาวเป็นหลักค่ะเต็มไปด้วยกรอบรูปโชว์รูปภาพของสมาชิกในครอบครัวมากมายแถมยังมีตู้เก็บของสะสมอีกเพียบสำหรับห้องนั่งเล่นนะคะจะเน้นโซฟาหนาๆนุ่มๆโทนสีเรียบง่ายเช่นสีขาวสีครีมแล้วก็สีน้ำตาลละค่ะและยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะเพราะว่าภายในบ้านหลังนี้ยังมีห้องพิเศษสำหรับน้องดีแลนโดยเฉพาะค่ะโดยทุกอย่างจะเป็นของตกแต่งรองรับความปลอดภัยของเด็กๆนะคะมีทั้งคอกันขนาดใหญ่แล้วก็เตียงนอนเด็กที่สวยงามสีขาวแถมยังมีตุ๊กตาของเล่นเพียบอีกด้วยล่ะค่ะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าครอบครัวนี้ดูจะมีความสุขมากๆอีกด้วยล่ะค่ะแถมตอนนี้นะคะเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยล่ะค่ะสาวลิเดียแล้วก็หนุ่มแมทธิวนะคะที่ตอนนี้หายป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19แล้วล่ะค่ะกลับมาสู่อ้อมอกแสนอบอุ่นของลูกๆทั้ง2คนแล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยล่ะค่ะและครั้งหน้าเราจะพาไปติดตามเรื่องอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเรานะคะทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ